ความเคลื่อนไหวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับได้มีการอัดคลิปและเผยแพร่เชิญชวนประชาชนไปร่วมชุมนุมบริเวณสกายวอล์กปทุมวันในวันพรุ่งนี้นะครับเขานัดกันไปเวลา5โมงเย็นด้วยระบุเวลาด้วยครับว่าใช้เวลาในการชุมนุมเนี่ย1ชั่วโมงไม่ยาวนานด้วยนะครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้โพสต์วิดีโอความยาวประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับโดยบอกว่าถ้าทุกท่านรู้สึกทนไม่ไหวไม่อยากทนกับสภาวะสังคมอีกต่อไปอยากจะมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงอยากเชิญชวนทุกคนออกมาพบกันที่สกายวอล์กปทุมวันวันที่14ธันวาคมหมายถึงวันพรุ่งนี้เวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นนะครับโดยระบุว่าเพราะนี่คือเวลาที่ต้องส่งเสียงของประชาชนให้ดังให้ผู้มีอำนาจนั้นได้ยินเจอกัน14ธันวาคมและจะชุมนุมถึงเวลา18นาฬิกาพร้อมกับติดแฮชแท็กทิ้งท้ายเหมือนเดิมก็คือกลัวที่ไหนแต่มีเพิ่มเติมออกมาคือไม่ถอยไม่ทนเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอนาคตใหม่และผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ทุกท่านนะครับทุกท่านครับผมอยากเรียนเชิญถ้าทุกท่านรู้สึกทนไม่ไหวไม่อยากจะทนกับสภาวะสังคมอย่างนี้ต่อไปอยากจะมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงผมขอเชิญชวนทุกคนวันที่14ธันวาคมนี้พบกันเวลา5โมงเย็นที่บริเวณสกายวอล์กปทุมวันนี่คือเวลาที่เราจะต้องส่งเสียงของประชาชนให้ดังนี่คือเวลาที่เราจะต้องส่งเสียงของประชาชนให้ผู้มีอำนาจได้ยินถ้าท่านเห็นด้วยกับผมว่าเวลานี้พวกเราประชาชนจะต้องลุกขึ้นสู้จะต้องลุกขึ้นทวงคืนความชอบธรรมความยุติธรรมความเสมอภาคในสังคมกลับคืนมาเจอกัน14ธันวาคม5โมงเย็นสกายวอล์กปทุมวันขอบคุณครับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องสอบถามกันหน่อยกรณีที่ทางคุณธนาธรหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ออกมาเชิญชวนประชาชนไปร่วมแสดงพลังกันที่สกายวอล์กปทุมวันเนี่ยนะครับพรุ่งนี้17นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็สอบถามท่านนายกท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่ต้องดูแลพอถามว่าจะสั่งจับตาเข้มข้นหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าทำไมตัวของท่านนายกเนี่ยจะต้องไปสั่งทุกเรื่องหน้าที่ใครก็ให้คนนั้นทำไปนะครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็สอบถามต่อว่าแล้วท่านนายกมีความกังวลหรือไม่ถ้าหากว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วก็ลุกลามต่อไปพลเอกประยุทธ์ท่านก็ถามกลับมายังผู้สื่อข่าวนะครับว่าแล้วคุณกลัวหรือเปล่าถ้ากลัวก็ไปเตือนนะฮะคนที่ทำว่าอย่าให้เกิดน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วถามว่าเหมาะสมหรือเปล่าในช่วงปีใหม่แบบนี้ทุกคนควรจะมีความสุขกันช่วงนี้ควรหรือไม่เป็นปัญหาส่วนตัวของใครหรือไม่หรือเป็นปัญหาของคนอื่นหรือเปล่านี่ฮะท่านนายกก็ถามกลับไปยังผู้สื่อข่าวนอกจากนี้ท่านนายกยังได้พูดถึงการชุมนุมวันพรุ่งนี้นะครับบอกว่าแล้วพรรคอนาคตใหม่เนี่ยขออนุญาตหรือยังนะครับเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยท่านนายกบอกว่ายังไม่มีรายงานว่าพรรคอนาคตใหม่มาขออนุญาตในการนัดชุมนุมแต่อย่างใดตามหลักกฎหมายว่ายังไงรู้จักคำว่ากฎหมายไหมนะฮะก็ต้องไปขอมาถ้าถูกกฎหมายก็เป็นเรื่องของตำรวจที่ต้องพิจารณาว่าให้ชุมนุมหรือไม่เอาไปฟังเสียงของท่านนายกหน่อยครับไม่พูดถึงด้วยเพราะเป็นเรื่องของในกระบวนการยุติธรรมผมไม่พูดเรื่องของศาลไม่เกี่ยวกับผมก็ไปเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายว่าคงเขาดูแลอยู่ไม่ต้องไปสั่งอะไรมากเขาหรอกทำไมจะต้องสั่งทุกเรื่องล่ะหน้าที่ของใครหน้าที่ของใครก็ว่าไปตอนนี้กลัวว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นน้ำพุ่งเดียวลามไปถึงก็แล้วคุณกลัวไหมล่ะคุณกลัวป่ะคุณกลัวก็คุณก็เตือนคนนี่อย่าไปทำให้มันเกิดน้ำพุ่งหยดเดียวแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าในช่วงปีใหม่อ่ะฮะทุกคนจะมีความสุขอ่ะมันควรไหมล่ะมันเป็นปัญหาส่วนตัวของใครหรือเปล่ามันเป็นปัญหาของคนอื่นด้วยหรือเปล่าเอาละพอแล้วเรื่องนี้พูดไปก็ตายค่าก ฎหมายเขาว่าไงรู้จักคำว่ากฎหมายไหมต้องกฎหมายเขาไปขอมาก็เรื่องของตำรวจเขาจะพิจารณาไงก็เรื่องของตำรวจครับโอเคละสวัสดีครับด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าประชาชนคนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามกรอบที่กฎหมายได้ให้สิทธิหน้าที่เอาไว้นะครับแต่การแสดงสิทธิของตัวเองต้องไม่กระทบสิทธิของคนอื่นด้วยการแสดงสิทธิเสรีภาพแบบนี้ต้องไปดูว่าละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือผิดกฎหมายส่วนไหนต้องมีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่รัฐด้วยหรือไม่อย่างไร
อยากจะฝากเตือนว่าการกระทำลักษณะแบบนี้อาจหมิ่นเมต่อการปลุกระดมต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเพราะถ้ามีการดำเนินการทางกฎหมายเดินหน้าไปแล้วถอยหลังไม่ได้ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้หลักการทำงานมาตลอดว่าการแสดงออกเป็นสิทธิเสรีภาพของทุกคนแต่ต้องไม่กระทบกับคนอื่นหรือผิดกฎหมายที่สุ่มเสี่ยงตำรวจก็ต้องเข้าไปดูว่าการกระทำนั้นเข้าข่ายข้อกฎหมายได้บ้างเพราะการชุมนุมลักษณะนี้จะต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ต้องบอกดูแล้วว่าขออนุญาตไปแล้วเจ้าหน้าที่จะอนุญาตหรือไม่ด้วยนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกด้วยว่าในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ใช้กำลังตำรวจของสน.ปทุมวันและตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล6เป็นหลักนะครับส่วนด้านการข่าวความมั่นคงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบดูแลพร้อมทั้งยืนยันว่าตำรวจจะทำหน้าที่โดยไม่มี2มาตรฐานอย่างแน่นอนครับครับซึ่งในเพจของพรรคอนาคตใหม่ก็มีการขึ้นข้อความนะครับบอกว่าหนทางพิสูจน์ม้าและเวลาพิสูจน์คนใครถอยและใครทนพิสูจน์ได้เมื่อภัยมาแล้วก็นัดเจอกันพรุ่งนี้สกายวอล์กหน้าหอศิลป์17 นาฬิกาสำหรับทางพรรคอนาคตใหม่กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นพรุ่งนี้แต่ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนก็ให้ความสนใจก็คือกิจกรรมวิ่งไล่ลุงซึ่งผู้จัดกิจกรรมเขาบอกว่าน่าจะเริ่มในช่วงสักต้นปีหน้าโดยประมาณเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นช่วงปีหน้านะครับแต่ก็มีคนจับสังเกตว่าแล้วกิจกรรมนี้มันจะสามารถทำได้ไหมผิดกฎหมายหรือไม่วันนี้ไปเจอท่านนายกนะก็ต้องสอบถามเรื่องนี้ท่านนายกเนี่ยไปทำภารกิจนะท่านมีภารกิจที่นครปฐมไปที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีที่นครปฐมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวตอนหนึ่งนะครับในงานบอกว่าวันนี้เรายังพออยู่ได้แต่ทุกอย่างจะยากขึ้นเรื่อยๆหลายอย่างหลายคนได้รับผลกระทบแต่ขอให้รู้ว่ารัฐบาลร้อนใจยิ่งกว่าพวกท่านและจำเป็นต้องหารายได้เพิ่มเติมเพื่อมาดูแลสิ่งต่างๆที่ทุกคนเดือดร้อนอย่ามัวไปวิ่งไล่ตามหรือไม่ต้องมาไล่ตนแต่ขอให้ไล่ตามว่าตนพูดอะไรคิดอย่างไรเพราะวันนี้ทุกคนต้องรวมพลังมีความรักมีความสามัคคีคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับท่านนายกบอกว่าปัญหาทุกวันนี้ใครผิดก็ว่าไปตามผิดอย่าใจร้อนทุกเรื่องก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันต่อไปถ้าตัดสินกันเองทั้งหมดก็คงไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีตำรวจหรืออัยการต้องปล่อยให้กระบวนการตัดสินออกมาแล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยกันตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่แล้ววันนี้ต้องเป็นสังคมแห่งการพึ่งพาอาศัยกันต้องมีความปรองดองซึ่งกันและกันลดความขัดแย้งลดความบิดเบือนวันนี้ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่3ฝ่ายได้ทำงานทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการเพราะนี่คืออำนาจตามรัฐธรรมนูญของประชาชนทุกประการนะครับท่านนายกยังแสดงความเป็นห่วงถึงร่างพรบ.งบประมาณปี63ที่ยังไม่ออกทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลช้าไปอีกหลายเดือนเงินก็ไม่ไหลลงมาโครงการต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้แรงงานก็ไม่ออกนะฮะค่าจ้างก็ต้องหยุดหมดทุกอันอีกทั้งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมการงบประมาณปี64แล้วยังจะมีความเคลื่อนไหวให้มีการยกเลิกงบประมาณเข้าไปอีกไล่ให้รัฐบาลไปนะฮะท่านนายกก็ย้ำว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาก็คงพูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะทำในช่วงปีหน้าเนี่ยนะครับท่านนายกก็บอกว่าขอให้ทำงานทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนวันนี้รัฐบาลเพิ่งเข้ามา 4-5 เดือนเท่านั้นขอให้ทุกคนช่วยกันไปก่อนนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว 18 กันนะคะ